จริงๆอยากให้ดูว่าผลงานนะครับกับสไตล์ที่ผมทำงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ใน Facebook นี่จริงๆจะไม่มีงานเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นเล่นๆแต่ถ้าใครเข้าไป Instagram เนี่ยอาจจะตะลึงอึ้งๆได้นะครับผมว่าหลายท่านอาจจะกดดูบ้างแล้วนะฮะจริงๆวันนี้มาบ้าง Instagram เพราะว่าใน Instagram เนี่ยมันมีแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่ผมจะเอามาสอนนะครับมาสอนแบบไม่ได้เรียกว่าละเอียดมากนะครับแต่จะให้เข้าใจง่ายๆพื้นฐานเพราะว่าเราใช้นิ้วเนี่ยครับคลิกนิดเดียวก็สวยได้แล้วนะครับแต่สิ่งที่ต่างของการถ่ายรูปก็คือมุมมองการถ่ายภาพนะครับซึ่งมุมมองการถ่ายภาพของแต่ละคนผมคิดว่าโอเควันนี้เราไม่มีกล้อง DSLR ก็คือกล้องแคมเมราที่ใช้ถ่ายอาจารย์มาโนดนะครับวันนี้เราเป็นแค่มือถือแต่คนรู้ไหมครับว่ามือถือเนี่ยสามารถทำให้เกิด depth of field ได้พอรู้จักไหมครับ depth of field นะครับง่ายๆนี่เราง่ายๆครับ depth of field เนี่ยก็คือชัดลึกชัตเตอร์พอจะเข้าใจไหมครับพอเราถ่ายนะครับถ่ายรูปเนี่ยที่ทำให้มีความชัดลึกชัตเตอร์เนี่ยภาพของเราก็จะดูมีมิติและดูมีชีวิตชีวานะครับเดี๋ยวผมให้ดูโปรไฟล์ผมคร่าวๆเผื่อบางท่านมีใครเคยเห็นบ้างแล้วจากปีที่แล้วที่เราไปไหนกันนะครับพอจำได้ไหมฮะไปอัมพวานะครับเดี๋ยวนะครับโอเคอันนี้ผลงานผมครับที่ทำงานนะครับจริงๆถ่ายแมกกาซีนนะครับแล้วก็ทำเวดดิ้งด้วยนะครับช่วงหลังๆที่จำหนักเวดดิ้งมากนะครับเพราะว่าตอนนี้กระแสกำลังมาในเรื่องเวดดิ้งเพราะว่าเวดดิ้งเนี่ยเป็นงานที่ยืนยงและยาวนานเพราะว่าทุกคู่ทุกปียังไงก็ต้องแต่งแต่ว่างานแมกกาซีนนะครับแอบการเมืองนิดนึงก็คือแบบหนังสือจะเริ่มปิดตัวลงเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนี่แหละฮะซึ่งเป็นตัวทำให้ระบบของการสื่อสารที่เป็นรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยค่อยลงนะครับซึ่งผมอยู่ด้านเนี้ยมาเกือบ10ปีมันเห็นตั้งแต่กราฟขึ้นไปแบบสูงๆจนนิ่งนะครับจนนิ่งแล้วก็สูงขึ้นอีกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าดาวลงเลยหนังสือทยอยกันปิดหลายเล่มหลายคนน่าจะเคยได้ยินอิมเมจนี้ครับเปรนะครับแพลไม่ใช่แพลไม่ปิดใกล้แล้วไม่ปิดหนังสือในบริษัทที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับปิดหมดแล้วครับอ้าวไม่นะฮะคือปิดทยอยปิดเล่มแรกปี2007เนี่ยต้องปิด5ปีที่แล้วนะครับ Wedding Guru เพิ่งปิดปีที่แล้วนะครับสาเหตุของการปิดนะครับของแมกกาซีนที่ทยอยปิดลงเพราะว่าเว็บเข้ามามีบทบาทมากสำหรับคนที่เล่นอีบุ๊กนะครับใครน่าจะรู้จักอีบุ๊กนะครับพวกดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เปิดดูแมกกาซีนใน iPad หรือในมือถือเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยไม่ต้องไปจับต้องแบบแมกกาซีนก็ได้เปิด iPad เปิดมือถือดูเนี่ยเร็วมากรวดเร็วแล้วซื้ออะไรครับซื้อบุ๊กที่เราจะอ่านเนี่ยจากมือถือหรือจาก iPad ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นแมกกาซีนที่วางแผงอยู่ในเซเว่นหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าคนที่เข้าเซเว่นบ่อยๆหรืออยู่ที่ร้านออกย่านบ่อยจะค่อยหายไปแต่ถึงยังไงนะครับก็ยังมีแมกกาซีนอยู่ดีนะครับเพราะว่าบางคนมี2เจเนเรชันนะครับบางคนก็คือชอบวิธีการสัมผัสนะครับเหมือนการสัมผัสแมกกาซีนได้เปิดเล่มนะครับได้คลิกหน้าอีกหน้านึงได้เห็นสีของมันชัดเจนเพราะว่าอารมณ์ของเวลาเปิดดูใน iPad เนี่ยครับมันไม่เหมือนกับเราเปิดดูในแมกกาซีนหรือบุ๊กที่เป็นช่างภาพที่มีผลงานของช่างภาพที่เป็นบุ๊กเล่มหนาๆอะไรเงี้ยซึ่งเปิดดูแล้วมันจะให้อารมณ์นะส่วนอันนี้ก็มีปฏิทินของช่อง7ด้วยปี2014นะครับแล้วก็มีถ่ายสัมภาษณ์มีถ่ายเวดดิ้งแล้วก็มีแฟชั่นนะครับแล้วก็มีปริ้นงานโฆษณานะครับปริ้นงานโฆษณามีของ ESPN แล้วก็มีทีมฟุตบอลชนบุรีสลับชนนะครับสลับชนแล้วก็มีโปสเตอร์มีทีมนะครับแล้วก็มียาท่าตำขาวไทยนครบางคนน่าจะเคยได้ยินเคยเห็นอยู่ของปีที่แล้วแต่ผมจะอยู่ในส่วนภาพนิ่งนะครับก็คือทำโฆษณานะครับแต่แล้วมีละครตัวใหม่อันนี้เพิ่ง
เพิ่งกำลังถ่ายกันอยู่นะครับกำลังถ่ายกันอยู่เลยก็คือเป็นเรื่องแรงชังนี่เองนะครับออกช่องวันยังถ่ายไม่เสร็จเลยแต่ผมเอามาให้ดูก่อนแล้วขอคุณกลับแล้วคุณกลับบอกเอามาโฆษณาได้นะฮะก็คือเป็นละครพีเรียดที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าแรงคาดเลยนะครับตอนนี้ใครติดตามแรงคาดหรือว่านะครับแรงคาดไม่ใช่แรงคาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรงชังอันนี้ก็โปสเตอร์คร่าวๆครับซึ่งโปสเตอร์ในนี้เชื่อไหมครับทำในมือถือแต่ในมือถือหากรอบหาอะไรใส่แต่เพียงแค่ฟอนต์ที่ใช้เนี่ยอาจจะต้องดาวน์โหลดใน Google ครับเดี๋ยวนี้กูอากูทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับและรวดเร็วมากนะครับเนี่ยทำโปสเตอร์อันใหม่เนี่ยโปสเตอร์นี้ยังไม่ให้ใครเห็นเลยให้ที่นี่เห็นก่อนเลยนะครับก็มีตัวละครหลักแต่ก็เป็นเรื่องสังคมเรื่องชู้สาวที่สาวๆเราชอบกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ขวัญใจเมืองทองนะครับปีนี้ก็คือถ่ายมีโอกาสได้ถ่ายรับงานของนักฟุตบอลเมืองทองนะครับก็พอได้เจอนักเตะทุกคนเนี่ยเราผมเองก็เป็นแฟนๆแบบบอลไทยอยู่แล้วครับผมไม่ค่อยชอบแบบคือเขาเรียกว่าชอบฟุตบอลทีมชาติไทยมากกว่าแต่ว่าพอมาเจอชุดนี้ก็คือแบบไม่ใช่มันทีมชาติไทยทั้งชุดเลยนะครับแล้วตอนนี้ยิ่งได้อุ้มธีรธรเข้ามาอีกคนนึงนะครับแต่อุ้มเนี่ยผมเพิ่งถ่ายไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยให้ดูก็ได้แต่ยังไม่ได้เอามาใหม่แปะอย่างนี้นะครับนักฟุตบอลส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะมีร่างกายที่ผมเคยถ่ายมาแล้วเห็นนะครับมีกล้ามเนื้อแขนขาเนี่ยแบบไม่ต้องพูดถึงครับพร้อมอุ้ยได้ตลอดเลยนะครับซึ่งเห็นกายภาพของเขาแล้วคือทำให้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงค่าตัวเดือนละ200,000หรือ300,000ทำไมถึงพวกโรนัลโดหรือแบบชักนักฟุตบอลที่เป็นมืออาชีพดังๆเนี่ยค่าตัวแบบ50 ล้านปอนด์60 ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งคือเห็นได้เลยว่าเขามีการคือแบบปรับสมรรถภาพร่างกายให้แบบพร้อมอยู่ตลอดนะครับซึ่งเวลาเรานะฮะอันนี้เป็นคร่าวๆแต่มาเข้าเรื่องอันนี้ดีกว่าแสดงฟีดใครพอรู้จักบ้างครับยกมือเลยครับรู้จักข้างหลังคนเดียวเองแสดงว่าอัพและแชร์บ่อยถูกไหมฮะคือถ้าอัพและแชร์บ่อยเนี่ยแสดงว่าเป็นคนโซเชียลแล้วครับคนหนึ่งเป็นโซเชียลนะครับซึ่งวันนี้นะครับเนี่ยผมอยากให้ใช้แอปในมือถือตามตัวอย่างนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วระหว่างทางที่ผมบอกนะครับอยากให้โหลดแอปลงไปเลยนะครับอยากให้โหลดลงไปเลยอะไรครับมีหมดยังครับอันนี้มีหมดยังมีหมดใช่ไหมถ้างั้นมาดูทีละตัวเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ง่ายๆใช้ง่ายพี่ข้างหลังใช้เป็นเดี๋ยวผมจะขอมาเป็นแบบถ่ายรูปหน้าด้วยเลยนะครับ Snapseed เนี่ยครับเป็นแอปที่ผมใช้บ่อยมากที่สุดนะครับถ้าเข้าไปดูใน IG ผมเนี่ยจะเห็นรูปลูกสาวผมอันแรกเลยใช้แอปนี้ครับใช้แอปนี้ครับนะครับถ้าเข้าไปดูใน Instagram นะครับมันจะมีแอปเยอะมากนะครับมีแอปเยอะมากที่ผมใช้อยู่นะครับไหนลองโหลดกันมาหรือยังครับลองโหลดกำลังโหลดอยู่ใช่ไหมฮะกำลังโหลดงั้นเดี๋ยวผมพูดเกี่ยวกับแอปนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับแอปนี้นะครับก็คือข้อดีของเขาก็คือสามารถที่ปรับรูปทำงานเนี่ยให้เป็น HDR ได้นะครับ HDR นี่อะไรครับ HDR นี่ก็คือการเก็บโทนสีแสงนะครับอุณหภูมิของแสงบรรยากาศของภาพมันเหมือนว่าเขาเรียกว่าตอนนี้เหมือนเป็นอากาศปกติแต่ถ้าอากาศมันเข้ามาอยู่ในห้องเท่าไหร่นะครับเหมือนเรากักเก็บให้มันมาบีบอัดเข้าไปให้มันควบแน่นเยอะนะครับคุณภาพของสีและแสงมันก็จะชัดมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นแอปที่เล่นง่ายๆที่สุดแล้วและเอาลงนะครับแล้วก็จะในส่วนของภาพเนี่ยก็จะมีการครอปภาพการครอปภาพนะครับแล้วก็ปรับสวิตช์หมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้ครับใส่วิกเน็ตนะวิกเน็ตก็คือเป็นตัววงขอบๆเข้ามาผมอยากจะให้ลองขยับตัวเองดีกว่าพอเวลาเปิด Instagram เข้ามาแล้วนะครับถ้าใครเปิดแล้วลองยกมือเดี๋ยวตามไปเลยก็ได้ครับตามไปเลยเพราะวันนี้
ผมเห็นว่าเมฆก็ดีโลเคชั่นเราก็ดีใครถ่ายรูปไม่สวยวันนี้ก็อดรางวัลไปนะครับเพราะว่าสวยมากจริงๆเมื่อกี้ผมออกไปถ่ายแล้วนะครับแล้วผมก็เลยอารมณ์ใน IG เลยรูปสวยมากๆนะครับเพราะว่าแอปนี้บอกได้เลยเป็นแอปที่ถ่ายเมฆแล้วสวยนะครับเวลาเราปรับเมฆแอปมันจะขึ้นเมฆเป็นแบบชัดๆๆๆๆเป็นเส้นเป็นขอบนะครับเหมาะแก่การที่เราจะถ่ายภาพแบบให้ดูเวอร์วังอลังการนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูอีกอันนึงเลยไหนใครลองโหลดเสร็จแล้วถ้าโหลดเสร็จแล้วผมอยากให้ลองถ่ายดูจริงๆนะเพราะว่าเวลาถ้าเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับแล้วเราไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแล้วเราไป